สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะคะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันวันนี้วันอะไรอังคารวันอังคารแล้วค่ะถ้าเราตอบผิดเดี๋ยว้างในเขาจะบอกเองนะคะท่านผู้ชมนะก็เช้าวันใหม่นะท่านผู้ชมเอ่อเมื่อวานนี้เหมือนมันเปื่อนเป็นมหากราบอะไรสักอย่างหนึ่งอะ,ะท่านผู้ชมค่ะเวลา เหมือน,น,นเหตุการณ์ที่แบบเกิดมาทั้งอาทิตย์เลยนะเมื่อวานเนี่ยคนนี้วันอังคารจริงๆนะ,ะโดยเฉพาะข่าวลองโจ๊กเนี่ยะนะ,ะมันเป็นมหากราบเลยท่านผู้ชมเหมือนเป็นการรวบรวมเอา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรนะการจับกลุมหรือเหตุการณ์ทั้งอาทิตย์มารวมทุกรวมด้วยกันทุกอันอยู่ในวันเดียวกันค,คือตอนเช้าเนี่ยเราพูดข่าวไปแล้วแต่ก็พูดข่าวแบบสั้นมากนะท่านผู้ชมนะ,ะในส่วนของการบุก เข้าไปที่บ้านของรองโจกแล้วก็เอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าข่าวมันมาเห็นบอกว่าบุกเข้าไปกันตอนเจ็ดโมงข่าวมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าตกลงคือเขาไปทําอะไรยังไงใช่ท่านผู้ชมก็ไม่ได้นําเสนอข่าวอะไรเยอะแยะมากมายไปมาอ้าวมันเป็นมหากราบใหญ่แล้วนะใช่ค่ะมหากราบใหญ่เลยแล้วก็เชื่อว่าท่านได้รับชม ข่าวสารเกี่ยวกับรองโจ๊กเนี่ยทั้ง<จ>วันั้งเมื่อวา,วานเนี่ยใช่ค่ะคือข่าวอื่นนี่แทบไม่มีนําเสนอเลยนะคะท่านวิษณุออกมาพูดเอ๊ะพูดอะไรลืมไปหมดเลยหายไปหมดเลยนะคะนะแล้วก็เอ๊ะท่านผู้ชมเราต้องบอกอย่างนี้นะ,ะข่าวของรองโจ๊กมาก็ดีค่ะดีตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันทําให้เราตับมาดูเกี่ยวกับเรื่องตํารวจอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราไปมุ่งอยู่กับเอ็มเอ่ออะไรนะ ที่ฆ่าลูกห้าคนอ๋อค่ะค่ฆาตกรทำให้ข่าวกำนันนกเนี่ยตกไปท่านผู้ชมค่ะเพราะข่าวกำนันนกตกไปเนี่ยทำให้เขาเรียกว่ามันไม่มีการกระพือของไฟค่ะเพราะมีข่าวลองโจทมาเท่านั้นแหละท่านผู้ชมเอ้ยไฟลุกโหมไฟลุกโหมกลับมาอีกรอบหนึ่งในส่วนของเขาเรียกว่าข่าวของทางสีกาจีค่ะวงการสีกาจี ไฟแรงดีน้สีไม่ตกกันเลยทีเดียวอ้โหเลือดนี่ก็เป็นกระเซน็นไปเยอะแยะเลยนะีที่<ช>น่าตกใจคืออะไรรู้ไหมคะคะคือในมุมมองของซีมาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการบุกจับบุกเข้าค้นเนี่ยแน่นอนมันก็มีการบุกหลายพื้นที่พร้อมกันนะคะแต่ว่ามันไม่มีค่ะในหัวเรือเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าถ้าบุกจับไปไอ้แก๊งนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวพันกับอีกแก๊งที่อยู่คนละจังหวัดอย่างน,นี้นะคะแต่อันนี้นี่คือเหมือนตั้งใจอะ ไม่เขาจริงๆแล้วเขาบุกค้นคในที่เดียวในวันเดียวกัน30จุดเลย30จุดเ<อ>่เลยค่ะแต่เกือบทุกจ,จุดหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นจุดบ้านรองโจ๊กเป็นจโจ๊กเป็นจุดบ้านรองโจ๊กหรือบิ๊กโจ๊กไม่เท่าไหร่แต่จุดอื่นๆเนี่ยเป็นลูกน้องท่านหมดเลยไงเออก็ไม่8จุดเนี่ยก็ของอตำรวจและนอกนั้นก็เป็นของพลเรือน,น,อนแต่ทั้งตำรวจและพละเรือนทั้งหมดนั้น คือลูกน้องของบิ๊กโจ๊กค่ะค่ะใช่ค่ะนั่นนะแหละค่ะมันน่าตกใจตรงนี้ไงคะคุณหมอคือยังไงมันก็คือคนภายใต้ของบิ๊กโจ๊กอะทำไมไม่ไปขุดจากแก๊งอื่นๆบ้างอันนี้ยังไม่รู้ด้วยนะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยสรุปถูกหรือผิดนะคะคุณผู้ชมยังไม่รู้ยังไม่รู้ะนะแล้วก็ทางจะบอกว่าบิ๊กโจ๊กถูกหรือผิดไม่ได้เพราะว่าคนที่ทําคือลูกน้องค<ะ>่ะแต่หลายคนก็เริ่มเกิดความสงสัยแล้วนะท่านผู้ชมว่าลูกน้องทํา หัวหน้าจะไม่รู้ได้ยังไงแล้วลูกน้องไม่ใช่คนเดียวนะเออน้องลูกน้องแปดคนนะถ้าลูกน้องทําจริงแล้วหัวหน้าไม่รู้เนะ่หัวหน้าจะต้องแบบว่าไอ้นี้มากๆเลยนะให้ลูกน้องหลอกนะ่ะเออถูกไหมค่ะแล้วอาศัยความมีชื่อเสียงของหัวหน้า,าเออมาทำตรงนี้ซึ่งตัวหัวหน้าเองทางบิ๊กโจ๊กเองก็บอกออกมาบอกว่าเชื่อมั่นว่าลูกน้องไม่ได้ทำแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันเป็นการเมือง ค่ะท่านผู้ชมการมงในที่นี้คือไม่ใช่การเมืองรัฐบาลหรืออะไรอย่างนี้นะเป็นการเมืองของทางตํารวจเขาใช่ค่ะเพราะว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีการแต่งตั้งใช่นะก็เราพูดกันไปแล้วไงบอกอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยทางท่านเศรษฐาทางคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องออกมาประชุมการท่านผู้ชมว่าเนี่ยเราจะแต่งตั้งใครดีหยิบไม่ถูกเลยมีสี่คนก็น่าเลือกทั้งทั้งหมดอะนะสี่คนเพียงแต่ว่ามันมีได้หนึ่งเดียวไงท่านผู้ชม หรือบางคนอันนี้คือเหตุการณ์แรกที่เขาบอกว่าจะอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการตั้งผอบอรตรแต่อีกเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมก็คือเขาก็บอกว่าเป็นการล้างแค้น<ช>เป็นการแก้แค้นจากเรื่องกำนันนกท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นบุคคลที่สามที่จะที่จะอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือจะกล่าวถึงเนี่ยนะท่านผู้ชมก็ไม่แน่ใจอีกแหละท่านผู้ชมว่าเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่าหรือ,อเขาแก้แค้นจริงหรือไม่ใช่ค่ะ เพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันสัมพันธ์มาจากกำนันโนกทุกคนแปลกใจหมดแหละนะท่านผู้ชมว่าทำไมาอยู่ดีๆบิ๊กโจ๊กเนี่ยกำลังสืบคดีโอ้กำลังแบบลุกคืบเลยนะอ่าแล้วก็กดูดีๆถูกสั่งให้หยุดสืบไปทำตกหลุมซะง,งั้นอ่ะตกหลุมคืออ้าวหายไปเลยค่ะแล้วก็<ล>ให้คนอื่นมาทําแล้วให้คนอื่นให้กองปราบมาทําค่ะเป็นไปได้ไหมว่ากําลังจะถึงบิ๊กใหญ,ใหญ่ๆแล้วเขาก็เลยตัดท่านออก เพื่อ,อ,อไม่ให้สาวไปให้ถึงตัวแล้วก็เอาคนที่ประนีประนอมเข้ามาทําแทนอนี่คือคําถามอีกคําถามหนึ่งที่สังคมตั้งคําถามนะคะเพราะทุกคนก็บอกไงว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมก็เงียบไปเลยนะข่าวกำนันนกนะเงียบไปเลยหลังจากที่ารู้รไหมว่ากำนันนกเนี่ยได้ประกันตัวออกมานะคือแทบจะไม่มีคนรู้เลยนะคุณผู้ชมออใช่มชมท่านผู้ชมทีทีได้ประกันตัวออกมาแล้วเงียบเชียค่ะ เงียบเชียวมันมีเส้นสายอะไรลึกๆอยู่ข้างในไหมที่อยู่สูงกว่าบิ๊กโจ๊กอืมหรือบางคนก็บอกว่ามันเป็นการแก้แคน้นค่ะเพราะมีการสาวเข้าไปในส่วนของอเขาต้องบอกว่ามันมีหลายหน่วยนะในส่วนของรองผบอรตรค่ะเนะคะรองผบอรตรแต่ละคนก็รับผิดชอบแต่ละส่วนแต่ละส่วนที่แตกต่างกัน แล้วการสาวเข้าไปในส,ววส่วนพกสืบสวนกลางอ่าพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมมันเข้าใครอะ่ะมันเข้าทางรองต่ออ่าม,มันเป็นหนึ่งในคนดีเดตหนึ่งในแคนดีเดตแน่นอนค่ะม,มันเลยมีผลหรือเปล่าเพราะในขณะเดียวกันขณะที่กําลังสืบสวนของกำนันนกท่านผู้ชม,มแล้วก็จะได้ยินข่าวสองข่าวสองฝากฝากั่งฝั่งหนึ่งท่านผู้ชมก็บอกว่าทางบิ๊กโจก็โหเร่งหากำนันนกจับนูนจับนี่ค้นหาก,กล้องวงจรปิดอ่าไป ลือเอาจากอ,าอะไรนะลุกเอาจากในน้ําที่เอาไปทิ้งเอามาลือค้นนะท่านผู้ชมแล้วก็มากู้ไฟข้อูมโนนี่นั่นโนน,นเพื่อให้เห็นว่ากำนันนกพยักหน้าหรือเปล่าแค่พยักหน้านะาไม่ต้องพูดถึงนะท่านผู้ชมนะไม่ต้องพูดถึงว่าสั่งนะแค่พยักหน้าเนี่ยคือจะเข้าขายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นข่าวทางลองต่อท่านผู้ชมไปเยี่ยมนะนะคนที่ได้รับก,า,การยิงอ่า คนที่ถูกลูกหลงนะท่านผู้ชมโดนยิงนะ่ะแล้วก็เป็นงานศพนะคะในส่วนของคนที่พ่วงกับนะที่โดนยิงและยังไม่พอพ่วงกับที่ฆ่าตัวตายอีกคเอ,อก็เรียกว่าเอ้อสองคนนี้เขาทํางานดูเหมือนแบบคนละแบบกันเนาะคนละแบบเราก็คิดคเออเมดิคิดอะไรก็เออเขาก็คง<อ>ทางานกันคนละแบบเพราะ,ะว่า เรื่องของเรื่องเนี่ยมันก็คือกรณีที่เกิดขึ้นกับกำน,นกันนกคือตํารวจทางหลวงใช่ไหมฮะใช่สืบขึ้นไปเนี่ยรองต่อเป็นคนคุมตํารวจทางหลวงนะคะก็ใช่ไงเออนั่นแหละก็จะไม่ <คน S 1> ดูล <ะ S 1> แลไงมันเด็กในสังกัดผมถ้าสมมุติว่าสมมุติว่ามันขึ้นมาถึงบิ๊กอย่างท่านจริงๆแล้วมันกําลังจะถูกสาวไปถึงก็ต้องตัดไฟแต่ต้นลมไม่คำถามคือคงไม่ถึงคงไม่ใช่รองต่อหรอกะนะแต่อาจจะ อาจจะนะท่านผู้ชมนะสาวไปถึงบิ๊กไหนก็ไม่รู้นะคะก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสงสัยแล้วอีกอย่างหนึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ไม่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหางเสือให้แล้วนะคะไม่มีใครบอกว่าพลเอกประยุทธ์หางเสือบิ๊กโจ๊กไม่ก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจําได้นะคะพลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็มีการแต่งตั้งในวันที่6กเมษายนเขาแต่งตั้งแต่งตั้งแล้วก็มอบหมายนโยบายสําคัญให้กับบิ๊กโจ๊กทำไงฮะเขาแต่งตั้งเพราะว่าพี่ให้แต่งตั้งอคนที่หนุนหลังเอหรือคนที่คนที่สนับสนุนอาจจะเป็นพี่ชายถึงยังไงก็คือไม่มีแล้วไงอีกหนึ่งปอปอปมก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นปอประยุทธ์หรือเปล่าแต่คิดว่า แต่ว่าท่านผู้ชมข่าวมาคือก็ไม่ใช่หรอกคือปอบปอบป้อมเอาไว้ง่ายเอาง่ายคนปนปวิท่ะื่นชอบการทํางานซึ่งก็ไม่อยู่บิ๊กโจ๊กตอนนี้ก็อย่างว่าแหละนะท่านผู้ชมล่าออกนะไอตัวลงลาออกจากสสหรือยั่จากหัวหน้าพักแต่คือเป็นสสอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่จะมีบารมีในการปกป้องได้แล้วเออหรือก็คือไม่สามารถปกป้องน้องรักได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะ เออก็อย่างว่าแหละนะท่านผู้ชมคือมันก็มากันเป็นทอด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 บวกกับตอนนี้พี่ที่คอยส่งเสริมสนับสนุนเม่ว่จะเป็นพลตำรวจเอกจักทิพย์นะตอนนี้ก็โดนคดีหลายคดีที่โดนล้องในงขนาที่เป็นพอบอตลอ,อยู่ก็ท่านผู้ชมก็อย่างว่าตัวบิก๊กตัวบิ๊กนะอำนาจลดลงแน่นอนคือบวกกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำงานเต็มที่เราต้องยอมรับนะว่าเขาก็ทํางานเต็มที่นะท่านผู้ชมถึงแม้วางท่านจะออกมาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยทำงานอะไรเสร็จแล้วบ้างเสม่เห็น <ละ S 1> เสร็จ <ละ S 1> แต่ละงานเลยแต่ละงานไม่เห็นปิดคดีได้เลยท่านผู้ชมเอางี้ไอ้ที่ปิดคดีไม่ได้เพราะมันไปขัดผลประโยชน์ใครเขาหรือเปล่าเขาถึงได้ถูกทําให้หยุดตลอดเลยก็โดยปกติเลยท่านผู้ชมกว่าจะเกือบจะปิดเกือบจะปิดอ่าผลงานโยนให้คนอื่น เราจะปิดอ่าผลงานโยนให้คนอื่นเกือบจะปิดอ่าผลงานโยนให้คนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไม่จบสักคดีสิมันมีรับลมคมในนะต้องถอนหัวตรงไหนเนี่ยที่มันใหญ่สุดเนี่ยถอนหัวตรงไหนเออต้องไปถามบิ๊กเด่นนะบิ๊กเด่นพอบตอรอถ้าเป็นสีมาเป็นนายกจะไล่ออกให้หมดเลยไอ้บิ๊กหลายๆทั้งหลายเนี่ยเอาคนอ่อนๆขึ้นมาปั้นคนใหม่ๆขึ้นมาเออโอ้ยไม่ได้นะ ทางพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์เนี่ยออกมาเตือนเลยนะบอกว่าการจะเลือกผอ,อรตรเนี่ยมันมีกฎระเบียบอะไรของมันอยู่ระหว่างจะติดคุกโดยไม่ใช่เหตุนนะทางท่านนายกนะในนั้นเะนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆอยากจะเลือกก็เลือกมันก็เลือกหลายอย่างทั้งเลือกทั้งผลงานเลือกทั้งอ,อ,อายุราชการที่อยู่อ,อ,อะไรหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าี่ แล้วแต่จะเลือกเนี่ยขนาดแค่ได้ขึ้นมาแค่คนละปีนะผอ,อตรอนะดูแล้วยังไม่บริสุทธิ์เลยอะในสายตาของประชาชนที่มองไปอะผอ,อตรอคนไหนทุกคนอะอ,อ๋อค่ะแหมมีคดีทุกคนอะบอกเขาไม่บริสุทธิ์ไม่ได้สิก็ไม่มีใครเวอร์จินแล้วแหละ <c oughs> <c oughs> อันนี้หมอเล่นมุกนะท่านผู้ชมค่ะนะ,อ,ะอ,อ่ก็เรียกว่า เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมติดตามข่าวบิ๊กโจ๊กซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็คงคุยข่าวกันต่อนะคะอ่าท่านผู้ชมทั้งหมดนี่เป็นบิ๊กโจ๊กหนึ่งกระดาษนะคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กล้นล้วนเลยหนึ่งนี่มีข่าวท่านนายกอยู่กระจึงหนึ่งสองข่าวเออสองข่าวเดี๋ยวเข่าวเดียวดีกว่าเพราะว่าอีกที่เหลือเนี่ยก็ไปพูดถึงบิ๊กโจ๊กอยดีเออก็ท่านนายกอะไรไปเปิด ท่องเที่ยวไปแจกกางเกงช้างกเออกางเกงช้างกับอะไรนะเสียใจมากอะไรอยากเป็นนักท่องเที่ยวไฟอยากได้กางเกงช้างอยากได้กางเกงช้างปาแต่ก็เขานักท่องเที่ยวคนนิยมนะท่านผู้ชมนะกางเกงช้างในประเทศไทยท่านผู้ชมเพราะว่ามันเย็นได้โดยเย็นมันโล่งมันโปร่งสบายเวลามันขาดแล้วมันก็ไม่รู้สึกกลัวด้วยนะท่านผู้ชมว่ามันขาดแล้วใช่เพราะมันโล่งอยู่แล้วมันโล่งมันโล่ง อันนี้นะก็เมื่อวานนี้เขาก็รับนักท่องเที่ยวกันไปซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยนะท่านผู้ชมเพราะมีหลายคนเลยที่คิดว่านักท่องเที่ยวจีนไม่สําคัญเออ,อไม่ต้องมาก็ได้ทออ่านผู้ชมหมอก็ยังเออเขาก็คิดได้นะท่านผู้ชมเข้ามาสองล้านคุณหัวละหมื่นเข้าไปก็สองหมื่นล,ล้านละเด้อ,อจะไม่จะไม่สําคัญยังไงอะ่ะคนที่พูดเนี่ยเขาได้รับได้รับทางอ้อมไงยผลประโยชน์ทางอ้อมเนียฮะ อ่าคือไม่ได้รับผลประโยชน์ทางตรนะงใช่คือเขาไม่ได้ไปซื้อของร้านนั้นน่ะอ่ไม่ใช่หมายถึงว่าทางคนจีนน่ะไม่ได้มาซื้อของร้านของคุณใช่คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับผลประโยชน์และไม่ได้มาท่องเที่ยวร้านของคุณค่ะคุณไม่ได้ทําให้บริการอะไรกับนักท่องเที่ยวจีนใช่ค่ะคุณก็เลยคิดว่าคนจีนน่ะไม่สาคัญใช่ค่ะแต่เม็ดเงินที่มันหมุนไปเป็นสวัสดิการให้คุณเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวด้วยนะสดวนหนใช่เยอะเลยแหละนะเยอะเลยนะซึ่งก็ เดี๋ยวต้องมาดูกันนะท่านผู้ชมนะในส่วนเกี่ยวกับที่ท่านนายกเปิดรับนะักท่องเที่ยวฟรีวีซ่าเมื่อวานนี้นะคะเรื่องบิ๊กโจ๊กนี่ทั้งทั้งตอนทั้งเบรกหน้าท่านผู้ชมทั้งเบรกห,นะหน้าเลยก็มาคุยกันในส่วนของรายละเอียดนะคะมานั่งฟังกันาาท่านผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าเอะมันก็คงจะเหมือนเหมือนกับช่องอื่นๆ ส่วนหนึ่งและกันท่านผู้ชมส่วนหนึ่งก็คงเหมือนช่องอื่นๆแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือในช่วงหน้าก็จะมาดูทําไมบิ๊กโจ๊กเนี่ยถึงได้ชื่อว่าแมวก้าชีวิตเขาเคยโดนเ,เก็บมาก่อนแล้วนะเก็บในที่นี้คือเก็บเข้ากรุกนะแล้วก็ยังสามารถแสดง Power อออกมาได้ถ้าเป็นแบบหนังแบบละครอะไรนะการ์ตูนญี่ปุ่นนะนะก็คืแบบ เปล่งพลังอะท่านผู้ชมไม่มีใครสามารถเก็บฉันอยู่ในกลุ่ได้อะไรประมาณนี้เหมือนเป็นคนที่โดนโยกย้ายบ่อยแล้วก็ไปคนละขั้วคนละสายบ่อยด้วยนะเออเออนะแล้วก็ยังสามารถกลับมาได้น่ะท่านผู้ชม<ไ>ก็แปลว่าต้องเป็นคนเก่งคนหนึ่งอะนะแต่เก่งในทางไหนอันนี้ก็อีกปเ,ปอรเรื่องหนึง่งเซย่าอืมเดี๋ยวนะมันก็น่าจะเป็นซุปเปอร์ไซย่าแหละท่านผู้ชมวัยหมอนะอ่าวินาลากิณม,มาถึงถามว่าเออซุปเปอร์ไซย่าเหรอ ก็น่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะมันไวหมอท่านผู้ชมค่ะวัยสมัยนี้เขาไปดูอะไรวันพงวันพีซอะไรพวกนี้แทนเออนะคะอ่ะอันนี้ก็ในส่วนของบิ๊กโจ๊กท่านผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปบิ๊กโจ๊กนะคะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเราดีกว่าปีนี้เราจะต้องเตรียมตัวรองรับนะในส่วนของเศรษฐกิจไทยบึมบัม อ๋อหลายตัวเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะภาคการเกษตรนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าหลายตัวเลยที่ราคาเพิ่มราคาเขาเรียกว่าราคาผลผลิตสูงขึ้นท่านผู้ชมแล้วก็บางตัวผลผลิตลดลงนะคะอ่อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้รู้ไงท่านผู้ชมว่าปีถัดไปเนี่ยนะเราควรจะปลูกอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมมาดูออตุข,ของเรางีก่อนนะที่เขาบอกว่าดีเพลชั่นจะเข้าท่านผู้ชม อ่ะมาดูกันว่าวันนี้ฝนตกหนักแค่ไหนนะคะ ในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะคะเขาก็มีการรายงานมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ mm. คุณผู้ชมออกประกาศในเรื่องของพายุดีรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งก็เป็นประกาศฉบับที่4นะคะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ค่ะ26ถึง29กันยายนแล้วก็ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางตอนนี้กำลังทวีกำลังขึ้นเป็นพายุดีรสชันแล้วมีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวางงายของเวียดนามในวันที่25ก็คือเมื่อวานนี้จากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆอ,อ่อนกําลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงในระยะต่อไปค่ะแล้วก็จะเคลื่อนตัวตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยช่วงวันที่26ถึง29กันยายนโดยลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงกรุงเทพและรปริมณฑล ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากในบางแห่งดังนั้นแล้วนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักลมกระโชกแรงค่ะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจง้งบริเวณใกล้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับท่านใดที่ประกอบกิจกรรมทางทะเลในส่วนของคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2-3เมตร อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29กันยายนนะคะมาดูในส่วนของพื้นที่นะคะคุณผู้ชมเป็นลักษณะของการพยากรณ์อากาศประจำวันที่26กันยายน6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับพื้นที่ในส่วนภาคเหนือนะคะ พื้นที่ภาคเหนือของเราวันนี้มีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่แต่จะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งที่อุตร,รดิตถ์พิษณุโรคพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอีสานบ้านเราภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรง จะพบฝนตกได้ที่เลยน้องคายบึงการน้องบัวรำภูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุริน สีสเกตและอุบลราชธานีภาคตะว,วันออกวันนี้ฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะคะพื้นที่ภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้มีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่เป็นฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลส่วนฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่มีฝนตกหนักในบางแห่งที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนคารศรีธรรมราชรวมไปถึงพัทลุงค่ะทีนี้มาดูในส่วนของพื้นที่สีเหลืองแดงกันนะคะคุณผู้ชมวันนี้จากแผนที่แล้วนะคะพื้นที่เหลืองแดงค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ที่บริเวณอีสานตอนบนนะคะมีบริเวณภาคเหนือตอนบนเน็กน้อยแล้วก็มีบริเวณของภาคใต้ค่ะ ในส่วนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงหรือว่าขาวก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ฟังประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการปฏิบัติตามที่น่าจับตามองนะคะก็คือภาคเหนือนะคะคุณผู้ชม วันนี้เนี่ยจากรายงานของพยากรณ์อากาศบอกว่ามีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่เท่านั้นแต่ติดตัวแดงเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะคะเทียบเท่ากับพื้นที่70-80%กระจยเดียวดังนั้นแล้วจุดนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนพยากรณ์อากาศเชื่อได้มากที่สุดคือเชื่อตาตัวเองค่ะออใช่ท่านผู้ชมนะแต่อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมว่า d e เพรช s i นมันขึ้นมากลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะ <c oughs> แล้วก็ กําลังขึ้นสู่ในเวียดนามประเทศเวียดนามซึ่งเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าความรุนแรงของมันจะพอๆกับพายุเต้นหมู่นะ,ะซึ่งก็เขาที่แล้วก็เล่นเอาเรานะชอกช้ำระกรรมจิตระกรรมใจกันไปแล้วนะท่านผู้ชมนะน้ําท่วมกันไปท่วนทั่วนะท่านผู้ชมถึงแม้จะบอกว่าเป็นช่วงนี้นะจะเป็นสถานการณ์เอลนินโยมีน้ําแรงหรืออะไรยังไงก็ตามท่านผู้ชมแต่เมื่อ,อไหร่มันท่วมกันมันมาทีเดียวไนงะม,มันก็เลยมาหนัก ท้งนี้ท้านั้นคือมันอยู่ที่ว่าเราสามารถกักเก็บน้ําที่มากับทางพายุพวกนี้ได้หรือไม่นะท่านผู้ชมนะคะในขณะเดียวกันเห็นบอกว่าชประทานก็เร่งกักเก็บน้ําสํารองรับมือสถานการณ์เอลนินโยท่านผู้ชมเพราะว่าเอลนินโยกําลังเข้ามาตอนนี้นะทําอย่างเดียวคือเก็บเก็บกักน้ำท่านผู้ชมนะคะถ้าไม่เก็บกักน้ํานะ โอ้โหปีหน้าท่านผู้ชมเห็นเขาบอกว่าผลผลิตหลายๆตัวเลยที่จะลดลงแล้วก็แน่นอนเมื่อไหร่ผลผลิตลดลงราคาสินค้าราคาผลผลิตนั้นๆก็จะเพิ่มมากขึ้นบวกกับการที่เราจะส่งออกมันก็ได้น้อยลงเพราะว่าผลผลิตมันไม่มีนะท่านผู้ชมนะคะอ่าก็เรียกว่า ในส่วนนี้นะคะทางด้านของกรมชลรประทานเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านดรทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชนประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้านะคะก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมกันด้วยนะคะพื้นที่การประชุมอยู่ที่จังหวัดชัยนาทค่ะจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่26-28กันยายนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะจะ มีเกี่ยวกับเรื่องของมอรสุมลงมาพาดผ่านในช่วงของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวนั้นแน่นอนนะคะว่าทางด้านของกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้มีการติดตามแล้วก็กําชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์และพื้นที่น้ําที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้าหลากอย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันปริมาณดังกล่าวนั้นส่งผลดีทําให้น้ําในอ่างเก็บน้ําต่างๆมี เพิ่มมากขึ้นจึงมีการเน้นย้ำให้เร่งหาแหล่งเก็บกับ ให้เร่งหาแหล่งเก็บกักน้ำสำรองในพื้นที่เพื่อทำการเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดรองรับสถานก,การณ์เอลนิโยและการใช้น้ำในช่วงฤดูแรงที่กำลังจะมาถึงโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งก็มีปริมาณของการใช้น้ำสูงจึงได้วางแผนในการผ่นน้ำเข้าระบบชลประทานเพื่อการเก็บน้ำโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมคลองและสามารถรองรับปริมาณของน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ อืมนะท่านผู้ชมมาดูกันในส่วนของสถานการณ e ์เอลนินโยเนี่ยท่านผู้ชมจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเราบ้างแล้วก็ผลผลิตของประเทศไทยอะไรบ้างนะคะในส่วนของภาคการเกษตรนะท่านผู้ชมนะ,ะ <He> en, เหนะ็นกะ็บอกว่ามีสินค้าหลายตัวนะท่านผู้ชมผลผลิตหลายตัวเลยที่จะลดลงในช่วงปีการฤดูการเพาะพันธุ์นะเพาะปลูกนะท่านผู้ชมนะในปีหน้านะคะแล้วก็หลายตัวเลยท่านผู้ชมที่ราคาจะสูงขึ้นค่ะ มาดูในส่วนของพืชผลกันก่อนนะคะตัวแรกเลยนะคะที่เขากําลังเร่งในการดูแลกันอยู่นะคะนั่นก็คือข้าวเจ้าค่ะเขาบอกว่าอาจจะมีราคาพุ่งสูงถึง12,000บาทต่อตันเลยนะคะเรื่องนี้แน่นอนค่ะว่าทางด้านของคุณจุรินรรองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีอขออภัยค่ะคุณผู้ชมในส่วนนี้นะคะก็แน่นอนเขาว่ามีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะอย่างไรก็ตามนอกจากราคาของพืชผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นนี้แล้วนะคะก็ยังมีเรื่องอื่นที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องห่วงและก็กังวลเกี่ยวกับผลกระทบของเอลนียลด้วยนั่นก็คือเรื่องของราคาสินค้าพกภัณฑ์ค่ะจะมีราคาที่สูงขึ้นซึ่งก็เนื่องมาจากความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะไม่เพียงแต่ทาให้ราคาสินค้าพกภัณฑ์สูงขึ้น ทำให้ความต้องการในการใช้ถ่านหินและก็น้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําและก็โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนผลิตไฟฟ้าได้น้อยลงและภาคการ,กรเกษตรมีความต้องการใช้น้ําเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะรองรับนะคะในส่วนนี้แน่นอนว่าต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้าปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยผลักดันให้ราคาของพลังงานเพิ่มสูงขึ้นอ่ะถัดมาคือเรื่องของเงินเฟ้อ เกิดจากราคาเชื้อเพลิงและก็ราคาสินค้าพกภ์นเนี่ยมันสูงขึ้นโดยหากประเทศใดมีสัดส,ส่วนน้ำหนักของสินค้าหมวดอาหารในตะก้าเงินเฟ้อค่อนข้างสูงก็จะทำให้เกิดเงินเฟ้อสูงตามไปด้วยถัดมานะคะข้อที่3เนี่ยคือเรื่องของอัตราการเติบโตของผลผลิตที่แท้จริงซึ่งผลกระทบแตกต่างกันไปค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นในส่วนของต่างประเทศเนี่ยอาร์เจนตินาฝนตกอุดมสมบูรณ์ จะทําให้ผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มมากขึ้นออสเตรเลียผลผลิตข้าวสาลีลดลงจากความแห้งแรงแล้วก็ทําให้ราคาข้าวสาลีของโลกนั้นพุ่งสูงขึ้นแคนาดาค่ะผลผลิตประมงเพิ่มขึ้นจากอากาศที่อบอุ่นขึ้นชิลีมีฝนตกหนักส่งผลกระทบกับการทําเหมืองแร่ทองแดงทําให้ผลผลิตลดลงอินเดียผลผลิตทางการเกษตรลดลงราคาอาหารและเงินเฟอสสูงขึ้นอินโดนีเซียภาคการเกษตรได้รับผลกระทบ ทำให้ราคาสินค้ากเกษตรพกพันธุ์ของโลกเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกาแฟโกโก,โกโ้และน้ำมันปาล์มนอกจากนี้นะคะการทําเหมืองน,นิกเกิลในอินโดนีเซียต้องอาศัยพลังงานน้ําแต่เนื่องจากปริมาณของน้ำฝนไม่เพียงพอจึงทำให้การส่งออกนิกเกิลของอินโดนีเซียลดลงราคาที่ตลาโดโลกจึงสูงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ทางประเทศไทยเองนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันนะคะ โดยในช่วงนี้ค่ะเขาบอกว่าสินค้ามันสำปะหลังเนี่ยมีการคาดการผลผล,ผลิตของปี2,566ถึงปี2,567ระบุไดคว่าจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้การขณะที่ฝั่งสมาคมผู้ประกอบการเกี่ยวกับมันสำปะหลังเปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจว่าผลผลิตมันสำปะหลังจะเหลือ24ล้านตันขณะที่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปในประเทศต้องการมากถึง40ล้านตัน นี่คือสิ่งที่ลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะส่วนทางด้านของสินค้าน้ำมันปาล์มคาดการณ์นะคะว่าผลผลิตในปี2566ทับ2567จะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศร้อนฝนน้อยทำให้ผลปาล์มมีน้ำหนักลดลงทั้งนี้นะคะก็อินโดนีเซียเนี่ยเขามีนโยบายในการลดการส่งออกน้ำมันปาล์ม จะส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกสูงขึ้นจากอุปทานที่ลดลงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีสถานการณ์อื่นๆด้วยนะคะที่เป็นสถานการณ์เอลนิโยซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นทางด้านของการดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพืชผลทางการ,กรเกษตรแน่นอนกบว่าในส่วนนี้พาณิดเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมที่จะสู้กับสถานการณ์เอลนิโยทั้งนี้จะปรากฏการเอลนิโยนะคะในส่วนของสอนน ประเมินว่าไม่เพียงพอในการส่งผลกระทบะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็ราคาของสินค้าแต่จะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่ปศุสัสตว์แล้วก็ราคาของสินค้าพกพัณฑ์รวมทั้งราคาพลังงานและเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นค่ะ กระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการตั้งวอร์มเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบจากเอลนโยที่มีต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรแล้วนะคะโดยมีทางด้านของคุณกิรติรัชโนปรลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแล้วก็ได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นหน้าที่เลยนะคะที่หลากหลายกระทรวงจะต้องทำงานร่วมกันนะคะทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็พยากรณ์อากาศไทยของเรากรมอุตุจากกระทรวง d e s ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะท่านผู้ชมนะผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญเนี่ยเกิดมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะท่านผู้ชมและครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะคะแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมส่งผลอะไรกับเราบ้างส่งผลให้หนึ่งราคาสินค้ามันเพิ่มก้าขึ้นไงค่ะนะราคาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาหารการกินเลยท่านผู้ชมโดยเฉพาะอาหารการกินนั่แหละก็จะเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงกันแล้วนะท่านผู้ชมนะ,ะใครที่มีข้าวเต็มยุ้งช้างนะหรือเต็มบ้านก็เก็บเอาไว้นะ,ะเก็บไว้กินนะท่านผู้ชมให้พอกินในช่วงป,ปีถึงสองปีถัดไปนี่แหละนะคะ,ะส่วนตรงอื่นๆเนี่ยท่านผู้ชมเราก็ต้องมานั่งดูกันเพราะจะเข้าสู่ยุคข้าวยากหมากแพงหมอก็จะมานั่งคิดเลยนะท่านผู้ชม จะเข้าสู่ยุคเข้ายากหมากแพงแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของเงินเฟอ้อเงินเฟ้อก็คืออะไรเงินเฟอนะ้อในท่านผู้ชมเมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้นก็คือเกิดจากพลังงานไฟฟ้าน้ํามงนน้ามันอะไรต่างๆนานาที่ราคาขึ้นสูงขึ้นน,นั่นแหละท่านนี้ท่านั้นการที่เงินเฟ้อสูงขึ้นการที่เข้ายากหมากแพงมากขึ้นส่งผลให้ค่าของชีพสูงขึ้นนะท่านผู้ชมนะ,ะบวกกับผลผลิตทางการเกษตรลดลงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราก็ มีกำํำไรหรือมีเงินเข้ากระเป๋าเราลดลงเพราะเ,าเพราะเราเนี่ยเป็นประเทศเกี่ยวกับเกษตรกรรมค่ะอืมัมนในเมื่อขายของได้น้อยลงอกับของค่าของชีมันเพิ่มมากขึ้นอืจะเอาเงินที่ไหนอยู่รอดแล้วท่านผู้ชมใช่ค่ะแล้วนี่เห็นทางารัฐบาลจะขึ้นค่าแรงขึ้นมาเป็น400ในช่วงเดือนพฤศจิกายนท่านผู้ชมนี่มันซ้ำเติมหรืออะไร นะนี่เขาเรียกว่าซ้ําเติมหรืออะไรยังไงเนี่ยนะค่านค่าของชีพเ,เงินเดือนขั้นต่ำนะท่านผู้ชมนี่ซ้ําเติมหรือเปล่าคือการที่ท่านลดนะในส่วนของพาณิ์นะาการที่ท่านลดค่าของชีพเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะแต่ท่านแก้ไม่ถูกจุดท่านลดตรงนั้นเงินเดือนเนี่ยนะไม่ควรปรับเพิ่มขึ้น แล้วไปปรับแก้ในส่วนของสินค้าการเกษตรตั้งแต่รากฐานเลยท่านผู้ชมในส่วนของวัตถุด,ดิบเอออะไรต่อมีอะไรต่างๆปุ๋ยเปยอะไรพวกนี้ให้ราคาลดลงลดค่าครองชีพลงคนเราอยู่ได้แต่ถ้าเกิดท่านเพิ่มค่าแรงเมื่อไหร่ปุ๊บนะกลายเป็นเงินเฟ้อข,ขึ้นมาหนักทันทีอันนี้แหละนะท่านผู้ชมบางครั้งก็รู้สึกว่าการทํางานนะก็ยังงงๆกันอย,อยู่ดูขัดแยง้ง ดูขัดแย้งไหมขดัดค<า>่ะขัดแย้งมากอยากจะลดค่าครองชีพแต่จะเพิ่มค่าแรงก็บางครั้งก็ยังงงๆอยู่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้หมอนั่งดูข่าวท่านผู้ชมอเมริกาเอออังกฤษสิอังกฤษน<ต>ะเพิพ่มเงินเดือนให้กับพนักง,งานเก็บขยะ,ะแต่พนักง,งานเก็บขยะบอกไม่พอค่าของชีพสรุปค่าคองระหว่างค่าของชีพที่ลดลงควรจะทําให้ค่าของชีพลดลงหรือควรจะเพิ่มเงินเดือน จริงๆสิมาในมุมมองของสิมาสิมาคิดว่าถ้าทําให้ค่าครองชีพลดลงใช่ไหมฮะแต่เงินเดือนไม่เพิ่มขึ้นมันก็จะมีเงินเหลือเก็บอยู่ดีแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการที่ต่างชาติเนี่ยเขาจะมาลงทุนในพื้นที่ได้แต่ถ้าหากว่าเงินเดือนมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยใครเขาก็ไม่อยากจ่ายค่าแรงแพงๆหรอกค่ะอืมยังถ้าเกิดท่านบอกว่านะว่าท่านจะขึ้น400นะราคาสินค้าเพิ่มขึ้นล่วงหน้าเลยท่านผู้ชมค่ะ เพิ่มขึ้นล่วงหน้าเลยแล้วขึ้นแล้วมันไม่ค่อยอยากจะลงนะไม่มีทางมัน,ไม,มนไม่มีทางขึ้นแล้วไม่ลง<อ>ไม่ใช่สินค้าอา่ที่อ่เอาขาเรียกว,ว่าเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจขนาดนั้นโดยเฉพาะหลายๆตัวนะดังนั้นขึ้นแล้วไม่มีการลงท่านผู้ชมยกเว้นเออมีโปรโมชั่นให้อะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะในขณะเดียวกันที่ท่านที่ทางรัฐบาลเนี่ยควรจะทำคืออะไรไปสนับสนุน ภาคเกษตรกรเกษตรกรรมท่านผู้ชมให้มีการเพราะปลูกเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในที่นี้คือท่านก็ต้องเตรียมตัวรองรับน้ําให้เพียงพอนั่นะแหละจากการที่มีฝนตกมีดีเพลชันเข้าดึงน้ําเข้ามาสิคะเห็นทางคุณชัยยาบอกว่าใช้ฝนหลวงดึงน้ําเพื่อให้ฝนตกท่านผู้ชมบริเวณเหนือเขื่อนะนะคะให้มีน้ําเก็บกักได้เพียงพอท่านผู้ชมแล้วก็เอาน้ํานั้นนะท่านผู้ชมเอามาปลูกนะคะเอามาปลูก พืชท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่วจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อก็ได้ประโยชน์คือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยท่านผู้ชมที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อจากพม่ามา,มาถ้าเป็นส่วนใหญ่เลยนะเรียกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์จริงๆแล้วเราสามารถปลูกได้นะเราปลูกได้แต่คนที่ปลูกก็คือซีพีไหมที่ไปปลูกพมา่าไงอ่าทำไมไม่ปลูกในประเทศไทยแล้วคะมไม่ปลูกในประเทศไทยเพราะว่า ค่าของชีพของเราแพงเพราะค่าแรงเราแพงท่านผู้ชมไปปลูกพ่อมาพื้นที่กว้างขวางราคาของชีพค่าแรงก็ถูกกว่าเผาแล้วก็ส่งมาที่ดูขนาดคนไทยด้วยกันยังคิดกันอย่างนี้อ่ะท่านผู้ชมนักภาษาอะไรกับชาวต่างชาติที่ก็จะมาลงนุนลงทุนในประเทศไทยเราถูกต้องเลยเออนะแล้วนี่นะเขาบอกว่าจะต้องนําเข้าเพิ่มขึ้นอีกต่างหากเพราะผลผลิตลดลงคือในประเทศไทยเราก็มีการปลูกนะฮะในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่บ้าง แต่ไม่เพียงพอทอ่านผู้ชมเพราะไม่เพียงพอปุ๊บเนี่ยนะปีหน้าผลผลิตลดลงต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นนะคะคะเออเสียหายขาดดุลนะขณะเดียวกันมันสัมปะหลังค่ะผลผลิตก็จะลดลงเช่นเดียวกันะนะต้องนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วมันสัมปะหลังเนี่ยหมาะว่านะก็ลดการใช้แกส๊สโซฮอลลงก็จบแล้วส่วนหนึ่งที่เขาไม่ลดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพลังงานสะอาด ส่วนน้อยนึงก็จริงมันเป็นเชื้อเพลิงมันเอามาเป็นเชื้อเพลิงมันเอามาเป็นเชื้อเพลิงแหละแต่ว่ามันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ระดับหนึ่งแต่ยังไงแล้วก็ให้มันเป็นตามกลไกการตลาดโลกเถอะท่านผู้ชมการที่เอามันสัมปะหลังเข้ามาในส่วนของแก๊สโซฮอลเนี่ยนะมันทําให้ราคาน้ํามันเราเพิ่มสูงทุกวันนี้ไงค่ะนะพอราคาน้ามันเพิ่มสูงจากการที่อุ้ม อุ้มการตลาดเกี่ยวกับเรื่องมันสัมปหลังนี้อยู่เนี่ยมันก็ทําให้เรามานั่งบ่นกันอยู่ทุกวันนี้ไงว่าทําไมราคาน้ามันมันถึงสูงจังนะในเมื่อผลผลิตของตัวมันสัมบหลลังลดลงแล้วทําไมท่านต้องนําเข้าล่ะคะท่านก็แค่ลดน้ํามันลงหมายถึงลดราคาน้ํามันลงแค่นี้แหละปริมาณการใช้มันสัมปหลังก็ลดลงแล้วถ้าอยากจะส่งเสริมพลังงานสะอาดกว่านี้ ก็สนับสนุน E ีวีเออก็เป็นสนับสนุน E ีวีไปท่านผู้ชมสนับสนุนให้คนในประเทศปลูกในขณะเดียวกันปลาล์มน้ำมันผลผลิตลดลงนะคะราคาสูงขึ้นราคาสูงขึ้นจากการที่อะไรที่สิมาพูดไปนะอินโดนีเซียลดการส่งออกน้ำมันปลาล์มท่านผู้ชมพอ,อลดการส่งออกน้ำมันปลาล์มราคาก็จะสูงขึ้นตามมาในขณะเดียวกันนะท่านผู้ชมนะแต่ปลาล์มน้ำมันเราก็มีกักตุนไว้พอสมควรนะคะ ช่วงทากําไรก็ถึงตอนนี้แหละนะท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งก็คือผลไม้ทุเรียนและมังคุดมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้พูดตามตรงเป็นเรื่องดีนะท่านผู้ชมเพราะมันมีการสร้างมากขึ้นอ่าและเขาก็ส่งออกกันได้นะคะไม่น่าเป็นห่วงหรอกแต่ลำไย,ยเนี่ยผลผลิตลดลงอันนี้ก็อืพูดตามตรงลำไย,ยเนี่ยมันไม่ได้ราคา พอไม่ได้ราคาปุบเนี่ยผลผลิตมันก็ลดลงก็ดีแล้วราคามันจะได้สมเหตุสมผลนะขณะเดียวกันน้ำตาลนี่าุผู้ชมน้ำตาลในคนไทยเรากินน้ำตาลเยอะมากเลยนะในแต่ละปีนะผลผลิตจะลดลงค่ะนะคะราคาก็จะสูงขึ้นนะคะในส่วนของราคาน้ำตาลนะคะหมายความว่าอะไรอาหารราคาก็จะแพงขึ้นนะน,น้ำตาลเนี่ยเรียกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นของใช้ทุกอย่างเหมือนของสาธารณูปโภคบ้านเราเลยนะน้ำตาลคือ พื้นฐานที่เราจะต้องต้องเอามาใช้อ่ะท่านผู้ชมอาหารทุกอย่างเราใส่น้ําตาลหมดนะพี่ชายอ่ะออมีอะไรบ้างไม่ใส่น้ําตาลกาแฟที่กินอยู่กาแฟจ้าเป่าก็ใส่น้ําตาลท่านผู้ชมนะคะอะไรทุกอย่างใส่น้ําตาลหมดเลยนะ่ะท่านผู้ชมมันก็เลยเป็นเหตุที่ว่าถ้าน้ําตาลราคาขึ้นขึ้นหมดนะขึ้นหมดนะขึ้นหมดแต่ในขณะเดีวยวกันดีอยู่อย่างคือข้าวราคาขึ้น แต่ไม่ดีอยู่อย่างคือข้าวเปลือกก็ขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอ้าวถูกไหมเอ้าก็ข้าวเปลือกขึ้นมันก็เพิ่มต้นทุนสินะนะคะอันนี้แหละหน้าที่ของเกษตรค่ะไม่ใช่ว่ามานั่งเอ่ออะไรนะสร้างภาพเอาหน้าท่านผู้ชมไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ท่านต้องมาแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องน้ําให้ทันท่วงทีนะในช่วงปีหน้านะท่านผู้ชมนะราคาท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวไปพักชมสิที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะคะ แน่นอนเราก็จะไม่ตกเทรนท่านผู้ชมนะคะเมื่อบิ๊กโจ๊กนะโดนลื้อคนบ้านค่ะแน่นอนนะท่านผู้ชมแหมเราก็ต้องมานั่งตามติดนะว่าทาไมถึงโดนลื้อคนบ้านและใครเกี่ยวข้องและลูกน้องท่านเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรได้ยังไงท่านผู้ชมนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะ